รนด์ดิจิตอลกำลังมาแรงทีเดียวนะคะจึงทำให้บรรดาองค์กรต่างๆหันมานิยมใช้สื่อดิจิตอลกันมากขึ้นค่ะล่าสุดสมาคมโฆษณาดิจิตอลแห่งประเทศไทยนะคะออกมาคาดการณ์ว่าจนถึงสิ้นปีนี้น่าจะมีเม็ดเงินอยู่ในสื่อดิจิตอลประมาณ 12,000 ล้านบาททีเดียวละค่ะจากตัวเลขครึ่งปีแรกพบว่ามีงบโฆษณาผ่านสื่อดิจิตอลไปแล้วถึง 6,086 ล้านบาทนะคะและคาดการณ์กันว่าตัวเลขครึ่งปีหลังจะมีอีก 6,019 ล้านบาททำให้ปี2560ทั้งปีจะมีเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิตอลมากถึง 12,195 ล้านบาทเติบโตจากปีก่อน 29% สูงกว่าที่เคยประเมินไว้ต้นปีที่อยู่ที่ 11,000 ล้านบาทเท่านั้นซึ่งถือเป็นการทำลายสถิติขยายตัวได้ถึง 2,000 1,700 ล้านบาทจาก 4-5 ปีที่ผ่านมาที่โตเพียง 2,200 ถึง 2,500 ล้านบาทส่วนการจัดอันดับ5กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้สื่อดิจิตอลมากที่สุดนะคะพบว่าอันดับ1เป็นกลุ่มสื่อสารสัดส่วนอยู่ที่ 11% มูลค่า 1,302 ล้านบาทเติบโต 21% ตามมาด้วยรถยนต์สัดส่วน 10% ค่ะมูลค่า 1,280 ล้านบาทเติบโต 72% ส่วนอันดับ3คือสกินแคร์นะคะสัดส่วน 6% มูลค่าอยู่ที่ 681 ล้านบาทติดลบไป 19% ค่ะส่วนอันดับ4เป็นเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สัดส่วน 5% มูลค่า645ล้านบาทติดลบ 35% และอันดับ5คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สัดส่วน 5% มูลค่า601ล้านบาทเติบโตสูงถึง 126%นอกจากท็อป5แล้วก็ยังพบว่ามีกลุ่มดาวรุ่งที่น่าจับตามองหรือ Rising Star ได้แก่ธนาคารนะคะที่มีการใช้งบโฆษณาดิจิตอลเพิ่มขึ้นถึง 44% ตามมาด้วยกลุ่มบัตรเครดิตบัตรเดบิตและประกันภัยเหตุผลที่กลุ่มการเงินธนาคารมีการใช้สื่อดิจิตอลเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็เพราะว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคนี้ชอบเปรียบเทียบข้อมูลสินค้าและบริการก่อนตัดสินใจซื้อซึ่งกลุ่มการเงินธนาคารและประกันหลายแบรนด์ก็มักจะออกสินค้าและบริการที่ใกล้เคียงกันจับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดียวกันรวมถึงธุรกิจการเงินยุคนี้ยังขยายสู่โมบายแอปและอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งจึงจำเป็นต้องใช้สื่อดิจิตอลเป็นช่องทางในการสื่อสารเห็นตัวเลขการเติบโตของสื่อดิจิตอลคงไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมสื่อแบบเดิมอย่างเช่นทีวีหันมาให้น้ำหนักแล้วก็ให้ความสนใจกับการทำสื่อดิจิตอลมากขึ้นเพราะว่าเทรนด์โลกเปลี่ยนไปแล้วนั่นเองค่ะ